สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้องแมน้องหมาชิวาว่าตัวเล็กจิ๋วอายุอยู่ในช่วงประมาณ 2-3 เดือนซึ่งตัวนี้วันนี้จะมาตรวจผิวหนังบริเวณหลังหูเป็นหลักขนบางขนหลุดร่วงแล้วก็มาทำการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมของลูกสุนัขก็เป็นวัคซีนรวมสุนัขนั่นเองซึ่งน้ำหนักตัวน้องก็ยังไม่ถึง1กิโลก็จะเป็นลูกหมาชิวาว่าตัวนี้ก็จะเหมือนกับเป็นตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันก็คือป่วยบ่อยมีเรื่องของอาการน้ำตาลตกด้วยซึ่งสุนัขชิวาว่าเวลาเราเลี้ยงเราก็ควรที่จะให้อาหารแบบปริมาณน้อยแล้วก็ให้ความถี่อยู่ประมาณทุก4ชั่วโมงดังนั้นเนื่องจากสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เล็กและก็ตัวเล็กเขาจะมีเรื่องของน้ำตาลต่ำเวลาที่ท่านใดเลี้ยงก็ควรที่จะให้อาหารบ่อยแต่น้อยๆหรือไม่ก็มีพวกครูโค้ชเวลาที่พาน้องไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไกลๆเพราะว่าครูโค้ชจะนำไปใช้ได้ทำให้น้องนำเกิดพลังงานนำน้ำตาลไปใช้ให้เป็นพลังงานต่อตัวเด็กน้อยซึ่งตัวนี้ก็คือเคยป่วยด้วยอาการชักมาด้วยเพราะว่าเหมือนกับกินข้าวน้อยแล้วก็สารอาหารแบบขาดไปซึ่งวันนี้ก็มาตรวจกับพอผิวหนังของอันยองก็คือคุณหมอปามนั่นเองเดี๋ยวลองดูว่าผิวหนังตรงนี้เป็นอะไรซึ่งคุณหมอก็ได้นำเส้นขนไปตรวจคุณภาพของเส้นขนว่าเป็นโรคหรือว่าเป็นเรื่องของความอ่อนแอของสภาพร่างกายของน้องนะอยากให้คุณหมอเชิญคุณหมอปามอธิบายกับน้องชื่อว่าตัวจิ๋วของเราได้เลยค่ะค่ะก็วันนี้มานะคะน้องก็มีลักษณะขนร่วงที่บริเวณใบหูค่ะแล้วก็ผิวหนังมีสะเก็ดต่อเนื่องนะคะตามขมับแล้วก็โคนหูทั้งสองข้างนะคะยังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าคิดว่าอาจจะเกิดจากการระคายเคืองในเบื้องต้นมีการแบบอาจจะใช้แชมพูที่สำหรับหมาโตไม่อ่อนแอไม่อ่อนโยนต่อผิวหนังอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังลอกหลุดเป็นสะเก็ดได้ในลูกหมานะคะอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นแต่พอเมื่อหลังจากเราเก็บเซลล์ผิวหนังไปส่องตรวจใต้กล้องจุลทรรศน์ก็พบว่าสะเก็ดรังแคเหล่านี้นะคะก็มีผิวหนังมีลักษณะของการติดเชื้อยีสต์ซึ่งเกิดจากการระคายเคืองผิวหนังหรือผิวหนังมีการแพ้คันนะคะก็ทำให้มีเรื่องของการที่ยีสต์เจริญเติบโตมากกว่าปกติได้นะคะสองสิ่งที่เราเจอก็คือเส้นขนของน้องเนี่ยมีลักษณะเขาเรียกว่ามีกลุ่มก้อนเมลานินเนี่ยมาเกาะกันตกตะกอนตามเส้นขนนะคะทำให้ขนเปาะแตกง่ายขนหลุดร่วงก็เลยเป็นภาพดังที่เห็นก็คือขนบางตามใบหูค่ะซึ่งโรคเหล่านี้ก็พบได้ในสุนัขพันธุ์ชิวาว่าหรือว่าพันธุ์ที่มีเส้นขนสีฟอนหรือว่าสีเทานะคะลักษณะเส้นขนเหล่านี้ก็จะเกิดการบางลงหรือเส้นขนหลุดร่วงขาดง่ายเนื่องจากว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่า color dilution alopecia ค่ะเส้นขนก็จะมีลักษณะที่กลุ่มเมลาโนโซมหรือว่าเมลานินนะคะมาเกาะกลุ่มกันเยอะๆบริเวณเส้นขนทำให้จุดเหล่านั้นนะคะเส้นขนระเบิดแตกออกไปค่ะเส้นขนก็เลยกลายเป็นจุดที่มีขนสั้นขนหลุดร่วงขนบางนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้น้องมีขนบางในบริเวณใบหูหรือว่าบริเวณที่มีสีเทาๆสีน้ำตาลเหล่านี้จะได้แก่บริเวณรอบดวงตาใบหูเป็นต้นค่ะซึ่งโรคนี้อาจจะไม่ได้มีวิธีการรักษาที่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมเราก็จะตรวจเก็บเซลล์เพาะเชื้อราเอาไว้ค่ะเพื่อเขาเรียกว่า
รูเอานะคะพวกโรคติดเชื้อต่างๆออกไปค่ะว่าใน2อาทิตย์ข้างหน้าหากน้องไม่ได้มีลักษณะการติดเชื้อพวกเชื้อราหรือว่าติดเชื้ออื่นๆตามมาค่ะก็บ่งบอกได้ว่าเขามีโรค Color Dilution Alopecia เป็นหลักค่ะที่ทำให้ขนหลุดร่วงไปก็สำหรับตัวนี้ก็เหมือนกับมาตรวจกับคุณหมอคุณหมอได้ทำการตรวจเรื่องของผิวหนังค่อนข้างจะครบก็เรื่องของเชื้อราซึ่งแนวโน้มก็คือพอสรุปได้ 80% ว่าเป็นเรื่องของสายพันธุ์ของเส้นขนเรื่องของพันธุกรรมพันธุกรรมก็เกิดจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ซึ่งตรงนี้เรามันเป็นความผิดปกติระดับ DNA ก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปแก้ไขแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือ 1. ทานอาหารที่มีประโยชน์และก็มีคุณภาพก็จะช่วยเรื่องของเส้นขนที่ไม่ได้เป็นสีที่เขาผิดปกติเพื่อทดแทนจุดที่อาจจะอ่อนแอหรือขาดหลุดร่วงไปหรือว่าเส้นขนอาจจะหมดอายุเร็วกว่าแล้วก็หลุดร่วงไปทำให้บริเวณนั้นคล้ายๆกับเป็นจุดที่เป็นขนร่วงนั่นเองแล้วก็ใช้แชมพูสูตรอ่อนโยนในการอาบน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของไม่ให้ผิวแห้งตกสะเก็ดแล้วเกิดอาการคันตามผิวหนังตรงนี้ก็จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตของน้องหมาที่ดีผิวไม่แห้งไม่คันก็จะไม่เก่าตามมาแล้วก็สำหรับเรื่องเส้นขนก็คืออาบน้ำแล้วก็ใช้แชมพูอ่อนโยนแล้วก็อาจจะใช้พวกครีมทาบริเวณผิวเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในส่วนที่ขนหลุดร่วงไปแล้วก็ป้องกันโปรเทคไม่ให้ผิวหนังตรงนั้นเขาแบบอาจจะแบบเกิดผิวสีดำๆตามมาเราใช้แชมพูแล้วก็ทาครีมสูตรอ่อนโยนครีมบำรุงผิวช่วยหรือว่ามีวิธีการหมอก็อาจจะให้ยาเป็นช่วงๆเพื่อรักษาความชุ่มชื้นหรือว่ารักษาโรคผิวหนังที่อาจจะเกิดแทรกซ้อนตรงขนที่หลุดร่วงหายไปแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของการทำวัคซีนแล้วก็ถ่ายพยาธิถ่ายป้อนยาถ่ายพยาธิลำไส้ให้น้องพยาธิที่ถ่ายในสุนัขเด็กๆก็จะเป็นพยาธิตัวกลมส่วนมากก็ติดมาจากแม่หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาจจะมีความสกปรกหรือว่าอยู่กันเป็นคอกหลายๆตัวอย่างนี้เวลาเราเอาออกมาเลี้ยงแล้วก็ใช้กำจัดพยาธิพวกนี้ให้หมดอาการพุงโรก้นป่องในลูกสุนัข ก็จะหายไปแล้วก็จะได้สุนัขตัวที่มีความแข็งแรงมีลำไส้ที่บานๆทำให้ดูดซึมสารอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อความเจริญเติบโตและก็มีภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเองที่แข็งแรงนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้น้ำหนักประมาณ 0.8 0.9 เราก็สามารถป้องกันปรสิตเป็นชนิดหยอดหางให้ทุกเดือนสำหรับคลิปนี้น้องตัวนี้ก็คงตรวจเสร็จฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยคุณหมอตรวจแล้วก็นัดติดตามอาการสำหรับเรื่องของผิวหนังหรือว่าขนร่วงบริเวณใบหูหลังจากนี้2สัปดาห์มาดูกันว่าต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเพิ่มเติมอะไรเราจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ